สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามากันที่หลงหมาล่าฮอตพอตเป็นร้านชาบูหมาล่าสไตล์จีนที่ล่าสุดพี่แจ็คสันหวังก็ได้มากินด้วยนะคะร้านตั้งอยู่บนชั้น4ตึกดงกี้มอทองหล่อบรรยากาศร้านตกแต่งเป็นสไตล์จีนดั้งเดิมสวยมากวันนี้เราก็มีนัดเพื่อนคนจีนมากินด้วยกันนะแล้วเราก็สั่งของกินเล่นมาทานกันก่อนนะคะจะมีชุบแป้งทอดยำแตงกวาแล้วก็หมูทอดระหว่างรออาหารมาก็เดินไปที่สเตชันทำน้ำจิ้มเอ๊ะแต่เราแอบเห็นว่าตรงนี้มีบ่อน้ำแล้วก็มีปลาด้วยสวยมากเลยเหมือนอยู่ในสวนแบบสไตล์จีนโบราณสเตชันทำน้ำจิ้มของเขาก็จะมีสูตรการทำน้ำจิ้มหลายๆแบบนะคะให้สามารถทำตามได้วันนี้เราก็สั่งเป็นซุปหม่าล่าแล้วก็ซุปกระดูกหมูเอ๊ะเราสั่งเป็นสองน้ำไม่ใช่หรอคะซุปไม่ใช่อ๋อวายวายมากซุปกระดูกหมูต้องเปิดฝาพระอบออกมาถึงจะเจอนะแล้วเราก็สั่งออกมาเต็มโต๊ะเลยเห็นผักสีเขียวที่เพื่อนกำลังคีบนั่นไหมอันนี้เรียกว่ากุ้งช่ายเป็นผักแบบกรุบกรอบกรอบอร่อยมากกินแล้วเหมือนผักบุ้งฝอยส่วนอันนี้จะเป็นปูอัดกินเนื้อไม่ทันเพื่อนนะคะหันไปที่หมดถาตลอดซุปหม่าล่าของเขาค่อนข้างที่จะเผ็ดพอสมควรเลยก็เลยบอกให้เขาเติมน้ำซุปกระดูกเข้าไปเวลาที่เราสั่งออเดอร์จะสั่งผ่าน iPad ตลอดแล้วเราก็จะแอบเห็นว่าโต๊ะอื่นเขาสั่งไปยอดเท่าไหร่แล้วบ้างเรานั่งโต๊ะอยู่ B23ร้านจะเปิดทุกวันตั้งแต่11โมงถึงตี3ใครอยากกินรอบตึกก็มากินได้เลยวันนี้นะคะเราก็มารีวิวร้านหัวครัวเปิดใหม่กันแค่เท่านี้นะคลิปหน้าจะพาไปที่ไหนติดตามชมด้วยบ๊ายบาย